แรกกลุ่มแรกที่เราจะได้เจอทั่วไปเลยแรกกลุ่มเฟอร์โลแมกนีเซียมซิลิเกตคือมันคือเนี่ยบางคนจะเรียกว่าเฟอร์โลแมกนีเซียมหรือเปล่าเลยเขียนว่าเฟอร์โลแมกนีเซียมซิลิเกตเป็นแร่ซิลิเกตที่มีเหล็กกับแมงกานีสคือ FeMg สมอยู่นะครับสีก็ให้เป็นไงครับแร่กลุ่ม F เฟอร์โลแมกนีเซียมเนี่ยจะมีสีเข้มนะครับน้ำหนักมากแต่ในพอเป็นตะกอนเราไม่รู้หรอกถ้าเราเจอพวกเนี้ยเราสามารถอนุมานได้ก่อนว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเป็นแร่พวกเฟอร์โลแมกนีเซียมนะครับเขาก็เรียกว่าแค่นี้จริงๆก็คือบอกว่าอย่างเดียวว่าซิลิเกตเป็นเลยสีดำๆเลยแต่ถ้าเราไปทะเลบางครั้งเราจะเจอพวกสนิมตะกันหรือสแลกที่เกิดจากเขาฉีดความสะอาดริมทะเลเรือนะครับก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นแร่ครับมันก็คือพวกเอฟเฟอร์โลเมนเซียนซิลิเกตถามว่ามีอะไรบ้างพวกนี้ก็จะมีโอลิวีนไฮรอกซีนนะครับแอมฟิโบนะครับกลุ่มพวกนี้ที่มีพวกนี้เป็นหลักนะครับโอกาสเจอไม่เยอะเดาได้ไม่พออะไรไม่เยอะเยอะมากเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวก่อนคนรวมสุขผู้พักง่ายเนี่ยนะก็คือมันผู้พักง่ายเนื่องจากว่ามันมี HPMG มันทั้งเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นถึงเราจะเจอก็เป็นบางที่เดินเขาจะเจอใกล้ไงถ้าถามว่ามีไหมมีตัวโอกาสนะครับถ้ากรณีที่บอกว่ามันถูกพัดพามาอะไรใจบ้างอะไรบ้างนะครับนี่คือแร่ไปแล้วทีนี้เหลือ2ตัว